ันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีพี่เรื่องเพลงนะครับที่เพลงเป็นยังไงพี่ทำไมถึงเราถึงต้องคุยเรื่องเพลงกันเนี่ยคือจะพูดถึงเรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปถึงรากเหง้าดั้งเดิมที่กำเนิดเพลงในบ้านเราก่อน ไอ้เพลงที่เป็นวัฒนธรรมหลักๆของบ้านเราเนี่ยเริ่มจากเพลงพื้นบ้านก่อนแต่จริงๆมันก็คือแอพพลายกับเพลงพื้นบ้านที่แหละขึ้นไปเป็นเพลงไทยเดิมเพลงในราชสำนักในที่สุดเนี่ยมันก็พัฒนาเป็นมีระบบมีเพลงสากลเข้ามามีดนตรีสากลเข้ามามันก็เลยพัฒนาเป็นเพลงลูกทุ่งเพราะว่ารสนิยมคนฟังเพลงมันแบ่งแยกออกไปจากกันโดยสิ้นเชิงไง